ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอันนี้นะครับนี่ครับนะครับมิลลี่นะครับหรือว่ามีแท็กนั่นเองนะครับผมนะครับก็ตัวนี้นะเป็นคล้ายๆทำงานคล้ายๆกับ Air Tag นะครับผมนะครับมิลลี่แท็กเนี่ยจะดีอยู่อย่างคือเวลาที่ของเราหายนะครับหรือว่าเป็นพวงกุญแจกระเป๋าหรือว่าจะไปติดที่กระเป๋าเป้ลูกก็ได้นะครับเราก็ต้องจะรู้เลยว่าตอนนี้ไอ้เจ้าสิ่งของที่เราเอากุญแจเราไปแขวนหรือเราไปพ่วงอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ดีนะครับคือปัญหาของผมเนี่ยคือผมชอบลืมกุญแจรถครับแบบว่ากุญแจรถผมเนี่ยวางพอเวลาใช้เสร็จผมวางเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ลืมครับพอไปหายทีก็หาไม่เจอครับก็เลยไปเซิร์ชดูว่ามันมีอุปกรณ์ชนิดไหนบ้างนะที่สามารถที่จะค้นหาอุปกรณ์ของเราได้นะนอกจากผมไปเจอก็คือมี AirTag ใช่ไหมครับแล้วไปเจออีกรุ่นหนึ่งก็คือเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมี่แท็กนะนะครับข้างกล่องเขาจะเขียนว่ามิลลี่นะครับมิลลี่มีแท็กนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้งานยังไงแล้วก็จะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมนะครับก็หลักการทำงานเหมือน AirTag เลยแต่ราคาถูกกันประมาณ3เท่านะ AirTag เนี่ยอันนึงประมาณ990ใช่ไหมครับอันนี้ผมซื้อมา280บาทมั้งประมาณเนี้ย260 280ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงแล้วก็รูปร่างหน้าตาข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับโอเคยังไงก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตาม Channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันดูว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับผมอันนี้ซื้อมาก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นกล่องเขานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังเนาะนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นอย่างนี้นะสีจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเปิดมาแล้วข้างในก็จะมีคู่มือให้1ฉบับนะครับผมนะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะรองรับนะครับเฉพาะiOS เท่านั้นนะครับผมนะครับแล้วก็ระบบที่ต้องการก็คือ 14.5 ขึ้นไปนะระบบที่มี Wi-Fi นะครับผมนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าหลักการทำงานเนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับผมนะครับแต่ให้ดูในตัวของอุปกรณ์ก่อนนะครับตู้อุปกรณ์ก็จะมีในกล่องก็จะมีมาให้ทั้งหมด2อันนะมีกระเป๋าสีดำมาให้นะครับอันนี้คือเราเลือกได้นะครับอันนี้ผมสั่งสีดำมาเนาะส่วนมีแท็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เนาะนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็มีให้เราเปิดได้ด้วยนะเปิดมาก็ใช้วิธีเอาเล็บนะแกะออกมาได้เลยนะครับแบตที่ใช้เป็น CR2032 นะครับผมนะครับ1ก้อนนะอยู่ได้เป็นปีนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวแท็กก็จะมีในแอปก็จะมีบอกระดับแบตด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพูดให้ฟังในส่วนของหลักการทำงานของเจ้ามีแท็กตัวนี้นะครับผมหลักการทำงานก็จะเหมือนกับ AirTag เลยนะครับคือในกรณีที่เราเอามีแท็กตัวนี้นะครับแอดเข้าไปในอุปกรณ์ iDevice ของเรานะครับ iPhone ของเราเนี่ยนะครับผมนะครับพอแอสเซทเนี่ยนะครับผมตัวเนี้ยนะครับเวลาเราเซิร์ชแล้วก็ใช้โปรแกรม MyFi ใช่มั้ยครับแต่ทีนี้พี่ๆหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเครื่องเนี่ยคือมันมีบลูทูธด้วยนะจะเอาสัญญาณที่ไหนมานะครับหลังจากที่เจ้าตัวมีแท็กตัวเนี้ยมันอยู่ห่างระยะห่างไกลจากตัวเครื่องเราใช่มั้ยครับคืออย่างงี้ครับคือ iPhone เนี่ยนะครับทุกรุ่นเลยจะมี MyFi แล้วก็จะมีระบบภายในนะครับที่รองรับแท็กต่างๆนะครับอุปกรณ์แท็กแบบนี้นะครับผมนะครับโดยเจ้าอุปกรณ์แท็กแบบนี้นะครับจะไปอาศัยสัญญาณนะของ iPhone เครื่องอื่นๆนะโดยที่เจ้าของเครื่องนั้นๆเขาจะไม่รู้นะครับว่าเราใช้สัญญาณเขาในการอิงตำแหน่งอยู่นะครับผมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ iPhone เนี่ยก็เป็นที่นิยมกันมากแล้วก็มีหลายล้านเครื่องมากนะครับจะเดินไปที่ไหนต้องมี iPhone นะครับคือแทบจะโอกาสน้อยมากที่แบบบริเวณนั้นจะไม่มีเครื่อง iPhone อยู่เลยนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะแบบถ้าไม่มีจริงๆแล้วนั้นๆมี iPhone แบบมาบริเวณที่เจ้าเครื่องนี้สามารถติดต่อสัญญาณได้นะครับเขาก็จะอัปเดตสถานะตำแหน่งณตอนนั้นไว้นะครับผมซึ่งยังไงก็มีนะครับผมนะครับจึงเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเจ้ามีแท็กนั่นเองนะครับก็จะอาศัยหลักการประมาณอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเจ้ามีแท็กตัวนี้นะครับก็จะไปเกาะกับสัญญาณ iPhone เครื่องอื่นๆนะที่ไม่ใช่ของเครื่องเรานะโดยที่ตัวนี้ก็จะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับในส่วนของข้อมูลภายในเครื่องนะคือเพียงแค่อาศัยสัญญาณในการหาตำแหน่งเท่านั้นนะครับผมนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับหลักการทำงานนะครับจะได้ไม่งงกันนะว่าเอ๊ะทำไมมันหลุดระยะบลูทูธเครื่องเราไปแล้วเนี่ยทำไมมันถึงสามารถรู้ตำแหน่งได้หรือว่าสามารถส่งแจ้งเตือนได้นะครับก็จะอาศัยหลักการประมาณนี้นะครับผมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวของมีแท็กตัวนี้นะครับผมว่าเขามีปุ่มอะไรบ้างจริงๆมองเหมือนไม่มีปุ่มนะแต่มีปุ่มอยู่นะครับมีปุ่มตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยสามารถกดได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะ1 2 3
นะครับกดค้างไว้นะอันนี้คือเปิดนะครับเสียงแบบนี้คือเปิดนะครับถ้าผมกดอีกทีมีเสียงปิ๊บปิ๊บอันนี้คือปิดอย่างนี้คือปิดนะครับผมนะครับทีนี้ฟังก์ชันการทำงานนะครับที่ผมอ่านคู่มือมานะจะมีอยู่3แบบก็คือเปิดปิดแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือรีเซ็ตครับการที่เราจะรีเซ็ตมีแท็กตัวนี้นะครับให้เรากดเปิดเครื่องก่อนนะครับอย่างนี้นะอันนี้สำคัญนะครับเผื่อว่าจะเอาไปใช้กับเครื่องอื่นนะแล้วก็พอเปิดเสร็จนะครับผมนะครับให้กด5ครั้งละครั้งที่ต่อไปให้กดค้างไว้เลยนะครับผมจะกดนะ1 2 3 4 5นะครับแล้วผมก็กดค้างไว้เลยครับเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับก็เท่ากับรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวมาในขั้นตอนต่อมาก็คือวิธีการลงทะเบียนเจ้ามีแท็กตัวนี้เข้าไปใน MyFile ของเรานะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทำการแอดเจ้าตัวมีแท็กนะครับเข้าไปในไฟล์ My ของเรานะครับผมนะครับก็ให้เราเลือกแอปไฟล์ My iPhone นะครับตัวนี้นะนะครับหรือว่าพี่ๆท่านหาไม่เจอก็พิมพ์เลยครับ FIND นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยครับไฟมายพอกดเข้ามานะครับมันก็จะมาอยู่หน้าตัวนี้ครับก็คือหน้าอุปกรณ์ของเราที่เรามี iPhone มีหูฟังมีอะไรอยู่นะครับที่บอกตำแหน่งในการค้นหาอยู่นะครับผมนะครับวิธีการเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราต้องเปิดเจ้าตัวมีแท็กตัวนี้ก่อนนะครับเปิดเลยนะกดค้างไว้เสียงยาวๆนี้คือเปิดเครื่องแล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่มบวกตรงนี้ครับแล้วก็กด Arthur เนี่ยครับ Arthur Dem ตรงนี้นะกดไปทีนึงรอสักแป๊บนึงครับพอเปิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอนะครับตอนนี้เจอแล้วครับมีแท็กนะเราก็กด connect เลยครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยครับสมมติผมจะตั้งชื่อว่าคีย์1นะครับผมจะไปใช้กับกุญแจรถผมนะคีย์1นะครับคีย์1นะครับกด continue นะครับนะครับแล้วก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นไอคอนแบบไหนนะเดี๋ยวผมเลือกเป็นรถแล้วกันเนาะเลือกเป็นรถปึ๊บนะครับโอเคพอเรากดโอเคเสร็จนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับแสดงให้เรารู้ว่าตอนนี้เราได้แอดเจ้าตัวมีแท็กตัวนี้เข้าไปในไฟล์ My ของเราแล้วนะครับผมนะครับกดฟินิชได้เลยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะเห็นไหมมันจะขึ้นรูปรถขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับแล้วก็จะสามารถสั่งได้นะครับแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่บอกนะครับนี่เห็นไหมมีแบตเตอรี่บอกนะเห็นไหมมีแบตเตอรี่บอกว่าตอนนี้มีแท็กของเรามีแบตอยู่เท่าไหร่แล้วก็สามารถมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็สามารถเปิดเสียงนะครับเรียกนะสมมติว่าเจ้าเนี่ยนะครับใส่ไว้อยู่ในซองนี้ใช่ไหมแล้วก็พวงกุญแจเนี้ยก็ไปห้อยอยู่กับกุญแจรถติดด้วยกันนะครับสมมติว่าผมทำกุญแจเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้นะครับทีนี้ผมต้องการจะหาเขาใช่ไหมครับผมก็แค่กด play sound พอผมกด play sound เนี่ยมันก็จะร้องนะครับมีเสียงออกมาแบบนี้เนาะอ๋อดีไหมดีนะหรือว่าเราต้องการจะไปหาก็ได้นะกดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันก็จะบอกเลยครับว่าตอนนี้กุญแจเราอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยมันก็จะพาเราไปเลยนะเนี่ยครับถ้าเราอยู่ห่างไปหรือว่าเงี้ยนะครับเราก็สามารถหาได้เลยนะเนี่ยครับเนี่ยมันบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ย2เมตรนะครับก็เราพอกดโกปุ๊บมันก็จะไปเลยนะเนี่ยกำลังเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะพาเราไปเนี่ยครับถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับตัวมีแท็กตัวนี้นะครับมันก็เลยบอกว่าถึงแล้วนะครับผมนะครับครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันใช้งานได้สะดวกแล้วก็แบบคือมันดีมากเลยนะสำหรับคนขี้ลืมนะครับผมนะครับโอเคเลยครับผมนะครับก็ใช้งานการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องห่วงว่าไม่ว่าตัวเครื่องกับตัวเจ้ามีแท็กเนี่ยมันจะห่างกันแค่ไหนนะครับขอแค่แบบมี iPhone แถวๆนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็น iOS 14.5 ขึ้นเนี่ย 14.6 ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไปเกาะสัญญาณแล้วก็มาแจ้งตำแหน่งเราในแอปนะครับผมเป็นการอัปเดตภายในแอปของเราว่าตำแหน่งล่าสุดเขาอยู่ตรงไหนนะเนี่ยมันก็จะตามหาง่ายนะครับผมแล้วก็มีโหมดของ Lost Mode ด้วยนะถ้าเรากดตรงเนี้ยปุ๊บนะแล้วเวลาเครื่องไหนที่มาอยู่ใกล้เจ้าตัวแท็กเราเนี่ยมันก็จะขึ้นอีเมลเราแล้วก็ขึ้นชื่อเรานะครับแล้วก็ขึ้นเบอร์เราด้วยนะในเครื่องของ iPhone เครื่องที่อยู่ใกล้ๆนั้นนะครับผมว่าให้ช่วยติดต่อส่งคืนเจ้าตัวแท็กหรือว่าสิ่งของที่มีแท็กเนี่ยแขวนอยู่นะครับผมเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับผมนะครับเนี่ยโอเคเลยอ่ะนะครับก็อันนี้คือเป็นปัญหาของผมนะแล้วผมก็ไปเซิร์ชๆเจอเอ้ยมันทำยังไงดีนะมันชอบลืมของอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอเจ้าตัวนี้นะครับผมนะครับก็ลองดูนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่แบบว่ากำลังมีปัญหาเหมือนผมอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเข้ามาดูอุปกรณ์ตัวนี้ก็ได้นะครับราคาก็ไม่แพงครับประมาณ200กว่าบาทเองนะนะครับก็โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย